Good morning. ทำให้หมดหมดเลยนี่วันนี้เราก็จะมาทำแกงเลียงกันนะคะมีฟักทองฝักมังลักหัวหอมพริกบวบใบตำลึงพริกไทยนี่คือหลักๆนะคะแล้วก็วันนี้ใส่กุ้งมีกุ้งสดกุ้งแห้งมีกะปินะวันนี้เรามีน้ำสต๊อกกุ้งด้วยน่าจะอร่อยเข้มข้นเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะน่าทานแค่ไหนอ้าวบวบฟักทองเริ่มสุกแล้วใส่น้ำดึงลงไปพริกไทยน่ะใส่ไปแล้วปรุงน้ำปลาเรียบร้อยดึ๊งผักอันนี้คือตอนท้ายแล้วเรากินหนักๆ กันมานานแล้ววันนี้เรามากินเมนูเบาๆน่าจะทำกินบ่อยๆเนาะอาทิตย์หนึ่งหลายๆครั้งดีไหมอย่างนี้น่าจะดีต่อสุขภาพอะโดยเพราะผู้ใหญ่เนาะเรามีพริกไทยด้วยนี่ช่วยไล่ลมไล่ไรในผักแมงลักเอ้ยบวบเอ้ยอู้มีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนี่ยฟักทองเนี่ยโอ้ยเมนูนี้ดีมากๆเพื่อนจะต้องทำทานบ่อยๆนะคะเวลาเสิร์ฟแล้วทานไม่หมดหม้อเลยนี่หอมมากเลยอ่ะหอมรุ่มเลยหอมใบเมงลักหอมอุ้ยนี่ถ้าได้พวกเห็ดใส่ด้วยเนาะโอ้โหยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวไปตักข้าวสวยกันเมืองไทยเรานี้แสนดีนักหนาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมาเลยพี่น้องพี่น้องมากินแกงเลี่ยงเด้อทำใบไก่เพราะว่าบ้าแม่นกินของหวานกินของหวานน่ะทั้งกินทั้งกุ้มทั้งหมักทั้งกุ้มค่ะของหวานมากินเขาสวยเด้อมาเนี่ยใครจะมักข้าวเหนียวก็ว่าไปวันนี้ข้าวไม่ร้อนมากถ้าร้อนมากไม่ไหวเพราะว่าแกงร้อนมากนี่เราใส่จานใหญ่ไงเย็นเร็วเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่เย็นหรอกยังร้อนอยู่ร้อนกระเพาะลงไปเป็นทางเลยไหนจะพริกไทยไหนจะใบแมงลักรู้สึกพิเศษจริงๆต้องทำกินบ่อยๆแล้วแต่ว่าตำลึงหายากเดี๋ยวเราใช้พวกผักอื่นแทนกลายเป็นทุกวันนี้ตำลึงหายากกุ้งแล้วก็ต้องไว้หางเนาะโอ้เพื่อความสวยงามอร่อยสบายใจจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเบาๆมันดีต่อสุขภาพแต่ปลาได้ดาก็เป็นคนกินทุกอย่างนะอาหารไทยอาหารเทศอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นขนมเป็นคนกินทุกอย่าง
ต่จะไม่กินตอนหมึกห้าโมงเย็นนี่ก็ต้องกินข้าวมื้อเย็นละแปรงฟันเรียบร้อยกว่าจะนอนก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนบางวันตีหนึ่งหิวไหมแต่แรกๆมันหิวนะทุกวันนี้มันไม่ค่อยหิวหมายถึงว่าทำ IF อ่ะเนาะ IF อ่ะเราจะไม่กินตอนค่ำไงปาริดาทำ16/8อยู่ก็เผลอก็เป็นประมาณ17/7กินทุกอย่างน้ำหนักลดลงเฉลี่ยเดือนละประมาณกิโลนไม่อยากลงเร็วมากเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเพราะเราแก่แล้วเราจะ60แล้วทำนะอยากให้เพื่อนๆทุกคนทำอ่ะใครอ้วนแค่ไหนก็ลดได้นะ IF อ่ะทำ IF อ่ะแล้วเรากินอิ่มด้วยกินได้ทุกอย่างด้วยแต่เราแค่จำกัดช่วงเวลาการกินแค่นั้นโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะปาริดาก็อันนี้ขนาดอุทัยทิพย์นะนี่ท้องโล่งดีจังเลยนะเดี๋ยวปาริดาจะทานต่อถ้าทานหมดหม้อได้ก็จะทานให้หมดเลยเพราะว่ามันร้อนๆเนาะเป็นผักแบบเนี้ยเราไม่อยากจะเก็บเข้าตู้เย็นขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามชมช่องปาริดาปาริดาซาบซึ้งมากๆเลยปาริดาตั้งปณิธานไว้คือจะพยายามทำคลิปให้สั้นแล้วก็เป็นคลิปที่มีภาพที่สวยงามคือดูแล้วมีความสุขทันทีไม่ใช่มีความสุขในวันรุ่งขึ้นหรือวันอื่นคือดูแล้วมีความสุขทันทีแล้วก็ประหยัดเวลาของท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเนี่ยเสียไปแล้วเราเอาคืนมาไม่ได้เสียค่าอินเทอร์เน็ตเสียค่าเวลาเนี่ยคือสิ่งเป็นสิ่งที่ปาริดาไม่ยอมเนาะไม่อยากทำว่างั้นนะ Thanks so much for visiting my channel. See you next video. Have a nice day. Bye bye.